ขณะเดียวกันคุณอนุสรก็พูดอีกหนึ่งประเด็นปมสอวไปยื่นถอดถอนคุณวิชิตแล้วก็นายกนะคะดูเหมือนคนที่ตกที่นั่งลำบากตอนนี้ก็หนีไม่พ้นนายกเศรษฐาคุณอนุสรมองแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่ากรณีสารรับคําร้อง42บเรื่องนายกเศรษฐานั้นหนึ่งในประเด็นที่ประชาชนสนใจอยากรู้ก็คือรายชื่อ42บว่ามีใครบ้างแต่เมื่อวานนี้เราเปิดครบแล้วนะคะใช่40ท่านซึ่งสอวดิเลกด้วยก็ยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงค่ะ ปรากฏว่าก็พยายามไปไล่เช็คชื่อกันว่าใครบ้างที่ยื่นถอดถอนนายกจนในเวลาต่อมาก็มีการเปิดเผยทําให้เห็นภาพการสนธิกําลังผสมประสานการเป็นขระบวนการระหว่างกลุ่มสบขั้วอํานาจเก่าสองสายด้วยกันเมื่อเห็นรายชื่อเพื่อไทยและคุณอ,ดดอนุสรเองก็มองว่า็ไมาในเหนือความคาดหมาย ว่าเป้าประสงค์ในการเข้าชื่อการร้องนายกครั้งนี้คืออะไรก็เชื่อว่านายกเองสามารถชี้แจงได้และก็ไม่เสียสมาธิในการทํางานแต่อย่างใดค่ะประเทศไทยเสียโอกาสไปมากแล้วการแก้ไขปัญหาของประเทศกรรอไม่ได้ไม่ควรมีขบวนการใดพยายามสร้างส,างสิ่งกีดขวางหรือว่าอุปสรรคในการทํางานของรัฐบาลให้มันชะง,งักหรือว่าช้าลงกว่านี้แล้วนะคะเพลาเพากันบ้างเถอะเอาแบบนั้นแหละเมื่อวานตอนที่คุณทักษิณลงพื้นที่โคราชก็พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมครับว่ารู้หมดแหละ เบื้องหลังเป็นอย่างไรแล้วท่านก็บอกว่าคงไม่ได้จะไปเช็คบินใครเพราะว่าอายุมากแล้วใช่ไหมพอมันมีคําว่าไม่ได้ไปเช็คบินใครแต่รู้ว่าเบื้องหลังเรื่องนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะก็ต้องย้อนกลับไปสอบถามหนึ่งในคนที่ลงชื่อร่วมกับ4ีสสวแต่เป็นคนที่จริงๆเปิดเผยตัวเองมาตั้งแต่แรกรู้อยู่แล้วว่านี่คือัเปิดกบสื่อคนที่ไปลงชื่อนะครับคือคุณเดเรกฤตเจนครองธรรมสมาชิกวุฒิสภาจะรู้สึก ังวนไหมหลังจากที่เปิดชื่อออกมาแล้วหลังจากที่ฝ่ายการเมืองออกมาบอกว่ารู้นะเบื้องหลังของ40สวออนี้คืออะไรแต่คุณดิเรกฤทธิ์บอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับประเด็นสําคัญอยู่ที่ปัญหาของเรื่องมันอยู่ตรงไหนคนที่หยิบปัญหานี้บานดาเนินการควรจะดําเนินการหรือไม่ในทางการเมืองท่านอาจจะบอกได้ว่าใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์และเมื่อเปิดรายชื่อสวอ,อมาแล้วใครเป็นเพื่อนใครใครเป็นกลุ่มของใคร เคยทางานร่วมกับใครก็หลายคนก็หลากหลายใครจะวิเคราะห์อย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะวิเคราะห์แต่ตัวคุณดิเรกฤทธิ์บอกไม่ได้มีประเด็นอะไรไม่ต้องไปแก้ข้อกล่าวหาอะไรแล้วก็ยืนยันว่าสอวอเนี่ยไม่ว่าจะมาจากอาชีพอะไรมาจากสายไหนเมื่อเข้ามาเป็นสอวอแล้วเห็นว่ารัฐบาลควรจะเคารพนิติรัฐนิติธรรมเคารพรัฐธรรมนูญทุกคนก็ควรจะเคร่งครัด ไม่ทำผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญฉะนั้นเมื่อเป็นสวที่ทำหน้าที่อยู่ก็ควรจะเอาปัญหานี้ให้นำไปสู่ข้อยุติจะได้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายให้ทุกคนเกิดเป็นบรรทัดฐานนะครับถามย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณดิเรกฤทธิ์ไม่มีใบสั่งหรือใครสั่งให้ทำใช่ไหมค่ะคุณดิเรกฤทธิ์บอกว่าใช่เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ว่าใครแม้แต่ประชาชนรู้สึกว่าควรจะถูกตรวจสอบคุณพิชิตที่มีปัญหา ไปถามประชาชนก็ได้เรื่องของการเอาเงินสองล้านไปให้เจ้าหน้าที่ศาลเป็นความสุจริตหรือไม่ถามต่อ mm hmm. กังวลใจจะถูกเช็คบินย้อนหลังไหมคุณเด็กฤทธิ์บอกไม่กลัวเพราะคิดว่าเรามาทําหน้าที่เมื่อได้ทําแล้วก็ต้องกล้าหารกล้ารับผิดชอบก็ไม่ได้กังวลอะไร mm hmm. ส่วนสวที่เขามีรายชื่อเปิดเผยออกมาที่มาที่ไปมันมาจากแบบนี้ครับ mm hmm. คือผู้ถูกกล่าวหา mm hmm. เขาไปยื่นขอคัดสําเนาจากสาร แล้วมันก็เลยมีชื่อสวอที่ไปร่วมลงชื่อด้วยคือก่อนใน,นกระนบวนการเนี้ยเ,เราจะไม่ทราบเลย<ะ>จนไปถึงชั้นศาลแล้วศ<ะ>าลร,รับคำร้องแล้วถ้าตามที่คุณดิเรกฤทธิ์บอกฝ่ายผู้ถูกร้องก็อาจจะเป็นทีมกฎหมาย<ะ>ของนายกของคุณพิชิตไหม<ะ>ที่อาจจะไปคัดสำเนาตรงนี้แล้วในสำเนาตรงเนี้มันมี20สอ่า40สวที่ไปลงชื่อในทางการเมืองก็เลยมาจับพล็อตด,ดูไง คนนี้เคยทำงานในคนนี้คนนี้สายไหนคนนี้ตอนโบวตนายกเศร็จถาให้ไหมคนนี้อาจจะไปโยงใยกับสายลุงลุงทั้งหลายหรือไม่มันก็เลยตีความกันไปต่างๆนานาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่ได้โบวตนายกเศรษฐานะคะ